สวัสดีทุกคนที่กำลังติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมมิ่งนะครับเราอยู่กันกับแมปซังกโนมิยะนะครับทุกคนครับกับการฟาร์มของนะทุกคนนะเราจะเริ่มจากการฟาร์มซิกิวไปเพิ่มพลังกล่องก่อนนะครับทุกคนครับแต่เดี๋ยวเราต้องไปเปิดไอ้นี่ด้วยเอ๊ะข้างในมีกลไกแปลกประหลาดที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนทุกคนมีกลไกใหม่ครับทุกคนครับใช้กล่องโบคุโซเพื่อเปิดใช้งานกลไกและนำแสงครับทุกคนครับและทุกขะเคครับโดยไอซ์ไมเลอร์นะครับวาเทอร์ไมเลอร์และไอซ์ไมเลอร์สามารถสลับเปลี่ยนที่กันได้นะครับด้วยธาตุไฟและธาตุน้ำแข็งนะครับทุกคนครับโอเคครับนอกจากนี้กระจกที่มีฐานยังสามารถหมุนได้อีกด้วยนะครับทุกคนครับโอเคตอนนี้กล่องมันจะอย่างนี้ครับทุกคนครับพอยิงมาปุ๊บมันก็จะน่าจะตรงดิ่งไปโดนไอ้นี่นะครับทุกคนครับน่าจะต้องยิงมาให้จุดให้โดนไอ้นี่ให้ได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องหมุนตรงนี้นะครับทุกคนครับหมุนก่อนครับทุกคนครับเนี่ยให้มันเฉียงๆแบบนี้ครับแล้วเราก็กดใช้กล่องครับปุ้งปุ้งแล้วมึงยิงไปไหนมึงยิงไปไหนต้องทำไอ้นี่ให้กลายเป็นกระจกก่อนครับทุกคนครับโดยการใช้น้ำแข็งนั่นเองครับทุกคนครับตอนนี้มันเป็นน้ำอยู่เพื่อให้มันสะท้อนนะทุกคนนะแบบนี้นะครับทุกคนครับโถเอ้ยตัวละครไม่ตรงกับปาร์ตี้อีกละเนี่ยพอมันเป็นน้ำแข็งแล้วคราวนี้เราก็ใช้กระจกครับทุกคนครับจึงนะครับทุกคนครับตึงมันก็จะเด้งไปครับแล้วก็ปริ้งเนี่ยไหมทุกคนแล้วเราก็จะได้หยิบมานั่นเองครับทุกคนครับตอนนี้ระดับของพิษของเราที่ขึ้นเป็นระดับที่14แล้วนะทุกคนเป็นระดับที่14ละฮิวตัวนี้สิทำไมมันเลือดมันไม่เต็มเนี่ยโอเคครับทุกคนครับข้างบนมันมีอักษรให้ขึ้นไปเก็บครับทุกคนครับแสดงว่ามีของครับทุกคนครับอันนี้น่าจะเป็นความสามารถของโคคุมิที่มองเห็นของในแมปนี้หรือเปล่าหรือว่ามันมีของให้เก็บจริงๆแล้วทำไมมันมองเห็นแร่ในแมปนี้ด้วยความสามารถของตัวไหนเนี่ยความสามารถของโทมะหรือเปล่ามองเห็นของในเมืองอินาซึมะหรือเปล่าขึ้นมาดูหน่อยครับทุกคนครับเราจะเจอไอ้ที่ด้วยนะเติมพลังงานได้ครับอ๋อโอเคไอ้รูปปั้นนี้สามารถใช้เติมพลังงานได้นะครับแล้วเราก็เจอหีบอีกแล้วครับทุกคนครับเรากดใช้สกิลก่อนนะทุกคนนะไม่ได้นะครับทุกคนครับมันเป็นเงาเงาครับทุกคนครับมันเป็นเงาเงาป้าบเขาให้นะครับทุกคนครับช็อตเปี้ยงเขาให้นะครับทุกคนครับตีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เติมน้ำแล้วกันครับทุกคนครับป้า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 ตอนนี้ระดับของเราขึ้นเป็นระดับที่15แล้วนะทุกคนนะระดับที่15แล้วไม่รู้ว่าแช่แข็งมันไปก็ไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่มอนสเตอร์ก็ยังพอจะสู้ได้อยู่ครับทุกคนครับโคชิดะจัดการมันเรียบร้อยครับทุกคนครับดรอปของปกตินะมอนสเตอร์ดรอปของปกตินะครับแล้วพี่ใช้กล่องเนี่ยตอนนี้พี่ใช้กล่องนะครับทุกคนครับมันก็เป็น16มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วกล่องนี่คือยังไงกล่องนี้เอาไปใช้ตอนไหนตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใช้กล่องตอนไหนนะครับทุกคนครับแล้วก็ฟาร์มไปก่อนฟาร์มไปก่อนมองเห็นของที่นี่นะครับทุกคนครับทำไมพอมาแล้วไม่เห็นนี่ทุกคนมีของตรงนี้ของใหม่ครับซูโยโกะลิกุมิครับทุกคนครับไอ้โทโคโยซูกุมิอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ทุกคนแล้วเมื่อกี้พี่วิ่งผ่านอะไรก็ไม่รู้แล้วก็พี่ไม่ทันเก็บครับทุกคนครับมันจะหายไปเวลาเราเข้าไปใกล้ด้วยนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นต้องมือเร็วๆครับทุกคนครับต้องแบบเก็บเร็วๆด้วยทุกคนมีแบบหายไปอ๋อไม่ใช่อันนี้หิ่งห้อยทุกคน พี่คิดว่าไอ้ดอกนี่มันจะหายไปตอนเราเข้าไปใกล้ขึ้นไปดูแร่ข้างบนหน่อยทุกคนว่ามันเป็นแร่อะไรครับทุกคนครับเป็นแร่ใหม่อีกแล้วครับทุกคนครับโอ้โหมีของที่แบบยังไงอะของอัพอาวุธนะทุกคนนะของอัพอาวุธอันใหม่ครับทุกคนครับนี่แล้วก็เอาจงลี่มาแหละจงลี่ทำลายไม่ได้ต้องกดใช้ไอ้นี่ก่อนแล้วก็ทุบปอบเอาเก็บได้เลยครับทุกคนครับไม่ต้องใช้จงลี่ทำลายทุกคนแค่เดินเก็บได้เลยครับโอเคง่ายอยู่เดินเก็บได้เลยแค่พี่กล่องมาด้วยนะครับทุกคนครับจัดการพวกคีคุณิจ้าก่อนนะครับทุกคนครับโจ๊ะนะครับทุกคนครับป
าบเขาให้นะครับทุกคนครับเจดีฉางชู่ดรอปเลยก็ได้จริงๆดรอปตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องโจ๊ะเออปาบจงลี่ใส่นาฬิการีชาร์จนะทุกคนนะจงลี่ก็เต็มอีกแล้วนะครับเก็บไปเรื่อยนะทุกคนนะตรงนี้เป็นชันเลนวิ่งนะครับทุกคนครับเราควรจะไปไอ้นี่ก่อนที่บอกเลยว่ามันน่าจะวิ่งอยู่แถวๆนี้ทั้งนั้นอ่ะมันคงไม่เอาเราวิ่งออกไปข้างนอกนะไปครับทุกคนครับติดครับทุกคนครับจึ๊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 บมันพาเราลงไปข้างล่างใหญ่เลยครับทุกคนครับจึ๊บแล้วก็จึ๊บโอเคได้ครับทุกคนครับมันก็พาเราลงมาตรงนี้พอดีเลยนะทุกคนนะนี่คือความสามารถของตัวไหนกันแน่เดี๋ยวขอดูนิดนึงว่าแสดงว่าตัวอะไรก็เห็นนะทุกคนนะของในแบบนี้นะครับมีหมาด้วยนะครับทุกคนครับหมาลงมาข้างล่างแล้วนะครับทุกคนครับจัดการครับทุกคนครับและดูการผสมผสานของพลังแห่งคอมโบนะครับทุกคนครับปง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 แปะ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 แน่แน่หอนเหรอหอนเหรอรวบรวมพลังแล้วสินะรวบรวมพลังแล้วสินะเก็บพลังครับทุกคนครับแล้วก็ดาวตกพิฆาตซึ่งไหนเทียนต้านะครับทุกคนครับป้าบเขาให้โจ๊ะ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 ชาร์จเปี้ยงเขาให้นะครับทุกคนครับโป๊ะเขาให้มันดีได้ตัวนี้มันชอบหนีอย่างน้อยก็2ของยาเอ๋นี่มันก็ติดตามไปได้นะครับทุกคนครับเหลือแค่ว่าต้องทำดาเมจมากขึ้นแค่นั้นเองนะทุกคนนะป้าบเขาให้เติมน้ำเข้าไปครับทุกคนครับแตกซะแตกเสียเถิดยังไม่ยอมแตกอีกหรือเรียบร้อยครับทุกคนครับได้สกิลมาอีกนะทุกคนนะอันนี้เดี๋ยวค่อยกลับมานะครับทุกคนครับเราต้องไปฟาร์มของก่อนให้ทั่วเกาะก่อนเล่นให้มันหมดไปทีละเกาะทีละเกาะทุกคนเราจะได้ไม่งงครับทุกคนครับเนี่ยแม้ทุกคนอันนี้จะเก็บไม่ได้นะครับเราต้องกดใช้ไอเทมก่อนครับแล้วถึงจะเก็บได้นะครับพี่ขอเปลี่ยนปุ่มไอเทมแป๊บนึงนะทุกคนนะทุกคนเราก็กลับมาเก็บนะครับทุกคนครับมาต่อครับทุกคนครับเปลี่ยนปุ่มใช้สกิลนิดนึงโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะนะครับทุกคนครับมันมีเสาไฟเราก็มีเสาไฟนะทุกคนนะให้จงลี่ดรอปไปเลยแล้วกันเพื่อความรวดเร็ว อีกตัวนึงอยู่ข้างบนน่าจะตายแล้วนะครับทุกคนครับโจ๊ะเรียบร้อยครับทุกคนครับโดนเสาจงลี่ดิบมอนสเตอร์แวกออกไม่ได้ไปไหนละหีบสมบัติของเราอันนี้หีบเงินเลยนะครับทุกคนครับมันได้เพชรด้วยนะทุกคนการฟาร์มได้เพชรด้วยนะสำหรับใครที่ต้องการมีโอ้โหมีศิลาอีกแล้วทุกคนมีศิลาอีกแล้วแสดงว่ามีของให้ฟาร์มอีกเยอะแยะมากมายไก่กองบอกเลยอย่างนี้เล่นกันยาวทุกคนอย่างนี้เล่นกันยาวครับทุกคนครับกับแมปนี้ทุกคนนะทั้งวันอ่ะพี่บอกเลยว่าคราวที่แล้วเราฟาร์มกันแบบ2วันอ่ะกว่าจะครบอ่ะแบบนี้ทั้งวันแน่ทุกคนแบบนี้ทั้งวันแน่เอาละครับซีไลน์บอกว่าให้มาจัดการตรงนี้นะทุกคนนะแล้วก็จัดการใช้ไอ้นี่ก่อนนะครับทุกคนครับเพื่อทำลายม่านหมอกตรงนี้ก่อนจึ๊บเสร็จแล้วก็โชโชโชนะครับทุกคนครับแล้วก็ปี้ยังเขาให้นะครับทุกคนครับเติมเข้าไปนะครับทุกคนครับแล้วก็จกรีดดาวดอกครับทุกคนครับซื้อไหนเถียนต้าครับทุกคนครับกลางม่านนะครับทุกคนครับปง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 เติมเข้าไปเป็นยังไงล่ะเติมพลังหน่อยสิเติมพลังหน่อยสิยกนี่กลางลูกด้วยยกนี่กลางลูกด้วยเอาโจ๊ะโจ๊ะนะครับทุกคนครับไม่ต้องทำอะไรโจ๊ะอย่างเดียวปะแปะแปะแปะเข้าไปนะครับทุกคนครับภายในเวลา3นาทีนะทุกคนนะกำจัดศัตรูนี้2ตัวนะครับง่ายได้อยู่ปุ้งเขาให้นะครับทุกคนครับโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะนะครับทุกคนครับแล้วก็แปะลงไปอีกเอ๊ะมันโดนดาเมจไหมเนี่ยมันโดนดาเมจไหมเนี่ย
โดนอยู่นะทุกคนนะโดนอยู่ครับแต่มันไม่ยอมตายครับเราอาจจะต้องใช้ไอ้นี่ครับทุกคนครับกลางโล่โอเคครับทุกคนครับอย่าลืมว่ามอนสเตอร์ถ้ามันมีโล่เราต้องใช้ไอ้นี่ใส่มันด้วยครับทุกคนครับอย่างนี้ครับทุกคนครับไม่งั้นมันจะไม่ยอมตายครับเฮ้ยแกจะเรียบร้อยครับทุกคนครับคือว่าตีไปแล้วมันไม่ยอมตายสักทีเลือดมันก็หมดโอเคเรียบร้อยครับทุกคนครับตามสีไหลไปนะครับทุกคนครับเสาเอาวาร์ปอยู่ข้างบนนู่นไหนค่อยๆตามไปนะครับทุกคนครับมันก็พาเราเดินลอดเข้ามาในรูนี้นะครับทุกคนครับอันนี้เป็นทางที่เราออกมาเมื่อกี้หรือเปล่าเนี่ยมีสีไหลสายฟ้าด้วยทุกคนไม่ใช่เรื่องง่ายละทุกคนไม่ใช่เรื่องง่ายละสำหรับการฟาร์มที่นี่ครับทุกคนครับเพราะว่าของเยอะด้วยของเยอะแต่ว่าก็ข้อดีครับของเยอะคือโรที่เพิ่มมานะทุกคนนะสำหรับใครที่แบบต้องการของนะครับทุกคนครับมี1เสา2เสา3เสา4เสานะครับความรวดเร็วนะครับทุกคนครับแปะเข้าไปครับทุกคนครับแปะเข้าไปครับโจ๊ะเข้าไปครับทุกคนครับปังไหมครับโจ๊ะเข้าไปนะครับทุกคนครับโจ๊ะเข้าไปเอ้าไออุปกรณ์ที่ไม่ตีเสาโธ่เอ้ยสู้ฟิตไม่ได้ครับทุกคนครับนกฟิตตีเสานะนกฟิตตีเสาครับแล้วก็ไม่ต้องว่าอุปกรณ์ไม่ตีหรอกคนก็ไม่ตีทุกคนเอ้ามันต้องตามลำดับซีไลน์อีกทุกคนวิ่งไปดิโจ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 แล้วก็กลับมาอ๋อรู้ละฉันผิดพลาดตรงนี้นี่เองต้องตี2ทีทุกคนเพราะเราตีไป4ครั้งมันเลยไม่ได้นับครั้งที่เราตีเมื่อกี้ครับทุกคนครับโจไปทางนี้ครับทุกคนครับโจไปทางนี้โจไปทางนี้ไม่โดนชาร์จตีโป๊ะเข้าไปอยู่สูงครับทุกคนครับตีธรรมดาไม่โดนนะทุกคนนะโจเข้าไปครับและอันสุดท้ายครับต้องได้ป้าบเข้าไปครับทุกคนครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยครับทุกคนครับเก็บแร่ไว้ครับทุกคนครับเอ้าเดี๋ยวกลายเป็นมอนสเตอร์ออกมาเฉยโจโจแล้วก็อีกโจ๊ะหนึ่งครับทุกคนครับแล้วก็กางดอกไม้เข้าไปครับแล้วก็ทำการทำลายโล่ด้วยสายุครับทุกคนครับจงมาเข้ามาหากันซะมารวมพลังกันเสียนี่แน่ครับทุกคนครับแล้วก็จงนี่ดรอปไปเลยครับทุกคนครับตูมเข้าไปหนึ่งตัวก่อนครับทุกคนครับโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะชอบสายฟ้าใช่ไหมชอบเล่นสายฟ้าใช่ไหมเปียงเขาให้พี่ชอบท่าไว้ตายเขามากเลยอ่ะแบบเขาดูแบบแม่ดูมีความโหดอ่ะกางเข้าไปครับทุกคนครับเอ้ยเดี๋ยวนี่มันกล่องทองเลยนะทุกคนนี่กล่องรักเลยครับทุกคนครับถือว่าเยี่ยมมากกระจายไปเรื่อยๆกระจายไปเรื่อยๆพลังงานมันติดอีกแล้วครับทุกคนครับเราต้องใช้กล่องอีกแล้วปั๊บเข้าไปครับทุกคนครับเสร็จแล้วด้านนี้ครับมีตัวฮิวอยู่ครับทุกคนครับปั๊บก็ให้ครับทุกคนครับสวยครับเสร็จแล้วก็กลางโล่ครับทุกคนครับโจ๊ะโจ๊ะมาสิมาสิแล้วก็อีกโจ๊ะหนึ่งนะครับทุกคนครับแล้วก็กลางครับทุกคนครับแล้วก็ภาพเขาให้ครับทุกคนครับตอนนี้ไอระดับกลมๆเราขึ้นเป็น29แล้วนะมันต้องให้เยอะหรือต้องให้น้อยไม่แน่ใจนะครับทุกคนครับต้องให้เยอะหรือต้องให้น้อยนี่แน่ครับทุกคนครับโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะนะครับทุกคนครับจงนี่มาลงมาเปี้ยงเข้าไปนะครับทุกคนครับเปี้ยงแล้วโจ๊ะต่อเลยนะทุกคนนะเปี้ยงแล้วน้องจะโจ๊ะละได้ต่อเลยนะครับอะเจอซากาโนมิยะบ้างครับทุกคนครับพลังแห่งโคคุมินะครับทุกคนครับฟองน้ำทีละ 10,000 นะครับเรียบร้อยครับทุกคนครับกล่องรักนะทุกคนนะอันนี้กล่องรักเลยแต่ว่ากล่องรักให้ของน้อยจังมันกล่องรักปลอมเป็นกล่องรักก็จริงแต่เป็นกล่องรักปลอมครับทุกคนครับเฮ้ยแต่ว่าได้อะไรก็ไม่รู้คอมาสักอันหนึ่งครับทุกคนครับมันคืออะไรก็ไม่รู้ครับเช็คก่อนอยู่ในโหมดนี้อันนี้เป็นของที่แลกได้เฉพาะในช่วงกิจกรรมนะครับทุกคนครับอันนี้เป็นของเควสนะครับทุกคนครับส่วนอันนี้นะครับอยู่ในนี้ครับทุกคนครับเป็นของที่ใช้ได้ในช่วงกิจกรรมเหมือนกันครับเป็นของน่าจะต้องเอาไปแลกในกิจกรรมอะไรบางอย่างนะทุกคนนะไม่นั้นเก็บไปก่อนนะครับทุกคนครับเต็มพลังงานด้วยนะทุกคนนะส่วนแรกก็เก็บไปเยอะๆครับทุกคนครับ
แร่ไม่ใช่เอาไว้ใช้ทำอาวุธแล้วล่ะทุกคนเพราะว่าถ้ามันมีเวลาอย่างนี้แสดงว่ามันอยู่ได้เฉพาะในช่วงกิจกรรมครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเราต้องฟาร์มไปก่อนครับทุกคนครับเดี๋ยวถึงเวลามันจะใช้เราจะได้มีใช้ครับทุกคนครับมันต้องเกี่ยวข้องกับกิจกรรมแน่นอนนะทุกคนนะถามมันข้างบนตรงนี้นะครับมันขึ้นไปไม่ได้เลยเนี่ยมันสูงอ่ะขึ้นตรงนี้ไหมลองดูนะครับทุกคนครับน่าจะเปลี่ยนเอาจงลี่มาขึ้นนะครับทุกคนครับโชโชขึ้นมาแล้วครับทุกคนครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วก็มาฟาร์มของด้วยมันแสดงในแผนพี่อ๋อนี่พี่เห็นละไอตัวที่บินที่พี่ว่าพี่เก็บไม่ได้ครับมันคือคริสตัลคอร์นั่นเองครับผีเสื้อแบบนี้ทุกคนพี่ว่าพี่เห็นแวบๆแล้วพี่เก็บไม่ได้มันคือคริสตัลคอร์นั่นเองครับทุกคนครับตัวไอ้ดอกนี้เวลาเหยียบมันจะแวบๆครับทุกคนครับอะมีตรงนี้อีกตรงนึงครับทุกคนครับตูมดิวัสรักกันนะครับทุกคนครับเลเวลอัพแล้วครับทุกคนครับโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะนะครับทุกคนครับอัพได้ไหมอัพเลยได้ไหมอัพได้นะครับทุกคนครับตังถึงไหมตังถึงครับทุกคนครับปลดพาสีฟแล้วนะปลดพาสีฟแล้วครับนี่อัตราคลิเพิ่มขึ้นมาแล้วนะทุกคนนะเป็น79เท่าเดิมไม่เพิ่มทุกคนอัพตอน60ไม่เพิ่มดาวนะครับเนี่ยพาสีฟตอนนี้อัพขึ้นมาแล้วครับเพิ่มความโจมตีความเสียหายเพิ่มขึ้นแล้วนะทุกคนนะนี่นะครับทุกคนครับเนี่ยตอนนี้สายฟ้าลงทีละ 2,000 นะครับทุกคนครับ 2,500 นะครับแล้วก็ชาร์จไฟฟ้า 1,700 นะครับทุกคนครับเก็บของแล้วทุกคนนะเก็บของนะครับคือพี่อยากลองอะไรรู้ไหมทุกคนคือพี่อยากลองมิโกะใส่เซตไปนี่เลยทุกคนใส่ EM ยาวๆอ่ะใส่ EM ยาวๆอ่ะลองดูว่าพาสซีฟเขามีผลเยอะไหมนะทุกคนนะว่ามันส่งผลดีต่อเขาเยอะหรือเปล่านะครับแต่ว่าของพี่ยังบวกไม่เสร็จไงของบวกไม่เสร็จแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนครับเท่าที่ได้นะเท่าที่ได้มีเท่าไหร่ใช้เท่าที่ได้ครับทุกคนครับตังไม่มีอีกครับทุกคนครับอันดาดจิตอ่ะมอลล่าไม่มีเนี่ยโคตรอันดาดเลยอ่ะเปี้ยเข้าไปครับทุกคนครับขึ้นตรงนี้นะครับอยู่กันคนละเกาะครับทุกคนครับเอาจงลี่กลางโลกนะครับทุกคนครับเอาทีอย่างนี้ไม่ไต่ครับทุกคนครับปกติชอบไต่เสาทีอย่างนี้ไม่ไต่มาร์ฟข้ามมาครับทุกคนครับนี่ทุกคนแม่ในแผนที่มันอยู่อีกอันนึงแต่ว่าพอขึ้นมาข้างบนมันเป็นอีกอันนึงครับโอเควิธีการปลดล็อกจุดวาร์ปครับทุกคนครับมันใช้ไอ้ก้อนเหมือนแร่ที่เราเก็บมานั่นแหละกับไอ้ดอกไม้ครับทุกคนครับสรุปมันเอามาใช้เปิดวาร์ปนั่นเองทุกคนนี่ครับทุกคนครับดีนะที่เราเก็บมาครับทุกคนครับเราก็กดใช้ไอ้นี่ก่อนครับไม่ได้นะครับเรากดคายผนึกครับใช้อย่างละ2อันนะทุกคนนะในการปลดล็อกวาร์ปครับโอเคแล้วทุกคนนะเพื่อนนั้นเดินผ่านนะครับมันขึ้นรูปสัญลักษณ์ในแผนที่ให้เก็บด้วยครับทุกคนครับเพราะว่ามันเอามาใช้ปลดล็อกวาร์ปนั่นเองอ่ะออกมาซะมาดูดาเมจตรงนี้กันบ้างนะครับทุกคนครับจึ๊กจึ๊กจึ๊กนะครับทุกคนครับฟ้าผ่าลงทีละ2,000 นะครับทุกคนครับ 2,000 นะทุกคนนะแล้วก็เติมน้ำเข้าไปครับเติมน้ำไฟดูดทีละ 2,000 ครับทุกคนครับ 2,000 3,000 8,000 ปนๆกันนะทุกคนนะก็แรงพอๆกับเซตเมื่อกี้นะแรงพอๆกันนะครับระหว่างเซตคีกับเซต EM นะเดี๋ยวลองไปหาของปูมาใส่ดูก่อนนะครับทุกคนครับเอากลางโล่นะครับทุกคนครับใช้กล่องด้วยนะครับทุกคนครับอย่าลืมใช้กล่องด้วยนะดาวดรอปครับทุกคนครับตูมเขาให้นะทุกคนนะปาบเขาให้นะครับแล้วก็กลับคือไปด้วยครับทุกคนครับโป้งโป้งโป้งนะครับทุกคนครับเติมน้ำครับทุกคนครับเติมน้ำแล้วก็จงลี่ครับซื้อไหนเถียนต่อตู้มเข้าไปอีกหนึ่งดอกครับทุกคนครับเรียบร้อยแล้วทุกคนนะนี่ก็ถือเป็นการแบบฟาร์มของไปด้วยได้ตังค์ไปด้วยนิดนิดหน่อยหน่อยนะทุกคนนะสีของแผนที่ยิ่งมืดการกัดก่อนก็จะยิ่งแข็งแกร่งนะครับทุกคนครับความเข้มข้นของการกัดก่อนอยู่ที่ระดับ15นะครับแต่ว่าไอ้กลมๆของพี่ที่ขึ้นไป35แล้วครับหมอกดำที่กัดกร่อนนะครับเราต้องไปพักผ่อนโอเคทุกคนเราต้องกลับไปพักผ่อนที่เสาครับมันถึงจะลดลงครับ
ยิ่งเราเล่นนานยิ่งเราความเดินไปเดินมานานนะครับทุกคนครับมันจะยิ่งทำให้ตัวละครเราอ่อนแอบอบบางมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนเพราะนั้นพอเราแบบวิ่งๆไปแล้วพอมันเริ่มขึ้นเยอะๆแล้วทุกคนนะเราเริ่มโดนหมอนตีแรงเราก็กลับไปนอนครับโอ้ยตกมาแล้วครับทุกคนครับทางนี้ก็มีนะครับทางนู้นก็มีนะครับเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันครับทุกคนครับเอาตรงนี้ก่อนมีซีไลน์ด้วยนะครับมีซีไลน์ด้วยลุกขึ้นมาครับทุกคนครับลุกขึ้นมาแล้วกลางโล่นะครับเตรียมตัวครับเติมน้ำนะครับแล้วก็จั๊วนะครับทุกคนครับแล้วก็เติมลมครับเขาให้นะครับทุกคนครับเติมน้ำเข้าไปตัวหุ่นยนต์อย่าตีธรรมดาทุกคนเพราะว่ามันตีธรรมดาไม่เข้านะทุกคนนะมันต้านทานการตีกายภาพนะครับทุกคนครับเพราะนั้นตัวหุ่นยนต์ต้องเจอนี้เท่านั้นนะครับโจ๊ะนะครับทุกคนครับพลังแห่งสายฟ้าปัง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 นะครับทุกคนครับแปะเข้าไปนะทุกคนนะน้องเติบโตเป็นขี้เหล็ดนะครับทุกคนครับที่พี่ก็พยายามจะเตาะน้องให้ขี้เหล็ดจะอยู่ที่ประมาณ70ให้ได้นะครับแต่ว่าไอ้เซตนี้มันบวกไม่ติดนะมันขี้เหล็ดมันก็เลยยังไม่ถึงนะครับต้องแบบปลดล็อก80ก่อนนะทุกคนนะสามารถยิงทะลุได้นะครับพี่บอกเลยว่ายิงทะลุแล้วก็ยิงหมู่ด้วยทุกคนเนี่ยตีอย่างเงี้ยโดนนะเนี่ยโดนนะครับทุกคนครับเอาโคโกมิ8ดอกอย่างเงี้ยแล้วก็ยืนหลังม่านตีได้แบบบาบาร่าลิซ่าเลยอ่ะตีได้แบบบาบาร่าลิซ่าเลยถือว่าโอเคมากเรียบร้อยครับทุกคนครับมันได้กล่องละ 2,500 เองอ่ะมันได้มอลล่าน้อยจังเลยมันได้มอลล่าน้อยจังเลยจิ๊บเข้าไปนะครับทุกคนครับเก็บให้หมดครับทุกคนครับเดี๋ยวมันต้องมีปลดผนึกอะไรที่อื่นอีกนะทุกคนนะเพราะนั้นเจออะไรก็เก็บได้ก็เก็บไปครับทุกคนครับบินลงมานะครับมีดอกครับทุกคนครับข้างล่างก็จะมีทางลับนะทุกคนนะไม่รู้มันเปิดได้หรือเปล่านะครับในแมปนี้นะทุกคนนะถ้าแบบมันมีกลไกมีอะไรข้างล่างมีเควสเพิ่มนี่ก็แสดงว่าเยอะมากนะอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดไฟครับทุกคนครับก็เปลี่ยนปาร์ตี้นะครับชาร์จเปี้ยงชาร์จเปี้ยงชาร์จเปี้ยงเรียบร้อยครับทุกคนครับแค่นี้แล้วก็เปลี่ยนกลับมีแร่อยู่ข้างล่างหรืออยู่ข้างบนอยู่ข้างบนครับทุกคนครับอย่าบอกว่าแร่นี่คือมันคล้ายๆกับตัวอิเล็กโทรคูลัสนะอย่าบอกว่ามันแร่นี่คือคูลัสในแมปนี้แล้วต้องเก็บให้หมดนะเพราะนั้นไม่รู้แหละพี่เก็บไปก่อนครับทุกคนครับเพราะว่าเดี๋ยววิ่งมาอีกทีนึงมันจะเสียเวลานะเราเห็นเราเก็บไปก่อนเลยครับทุกคนครับกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเป็นแบบคล้ายๆกับตัวคูลัสที่เราจะต้องเก็บให้หมดแล้วก็เอาไปปลดล็อกทีหลังนะทุกคนนะจึ๊บนะครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็จงรีดดาวดอกครับตู้มก็ให้นะครับทุกคนครับอย่าลืมใช้กล่องใส่มันด้วยนะทุกคนนะเพื่อทำลายพลังของมันนะครับทุกคนครับตุ้ม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 ปาบก็ให้นะครับทุกคนครับโจ๊ะนะครับทุกคนครับเติมน้ำนะทุกคนนะแล้วก็เติมแล้วก็ฟ้าผ่าครับทุกคนครับโป่ง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 สวยอยู่นะครับทุกคนครับสวยอยู่ปุ่มครับทุกคนครับแล้วก็โจ๊ะเติมน้ำเข้าไปแตกครับทุกคนครับเสร็จแล้วยังไงต่อเราดีข้อดีอย่างนึงของแบบนี้ก็คือเราไม่ต้องแถวนี้มันมืดเกินครับทุกคนครับมันแบบดูค่าครับทุกคนครับขึ้นไปถึง64แล้วตอนนี้ตัวละครเรามันกำลังกระจอกลงไปเรื่อยตอนนี้ขึ้นไปถึง64แล้วครับทุกคนครับมันแบบกดพักผ่อนที่เสาไม่ได้อ่ะอันนี้ใช้5นะทุกคนนะเสาแต่ละอันมันใช้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับปลดล็อกเสาแต่ละครั้งมันใช้แล้วได้สกิลด้วยนะได้เพชรได้สกิลด้วยนะแต่ว่ามันใช้แร่เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราเจอแร่เราก็ควรจะเก็บนะทุกคนนะจึ๊บจับครับทุกคนครับเป็นกิจกรรมสำรวจแมปฟาร์มของอ่ะบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมสำรวจแมปฟาร์มของมีตรงนี้นะครับทุกคนครับโจ๊ะเก็บโจ๊ะมีนู่นอีกอันนึงครับทุกคนครับ
ค่าการกัดกร่อนสูงมากครับแต่มันบอกว่า70แล้วครับทุกคนครับมันบอกต้องไปนอนอ่ะต้องไปนอนอ่ะแล้วยังไงเนี่ยค่ากัดกร่อนตอนนี้71แล้วครับทุกคนครับตอนนี้มันเริ่มเตือนพี่แล้วว่าพี่ต้องกลับไปนอนแล้วครับทุกคนครับมันเริ่มเตือนพี่แล้วว่าพี่ควรจะกลับไปนอนได้แล้วครับมิฉะนั้นชีวิตคุณจะหาไม่แล้วนะทุกคนนะความมืดกำลังจะกืนกินพี่ละพี่จะกลายไปเป็นเอบีดละทุกคนโอ้โหแถวนี้มันเข้มจัดจัดนี่เราแบบเปิดเสาที่มันไม่ช่วยเลยเหรอพี่คิดว่าแบบเปิดเสาแล้วมันจะช่วยละลายความเข้มมีตัวอะไรไม่รู้เดินดุ่มๆอยู่ตรงนั้นนะทุกคนนะโอ้โหเดี๋ยวนะนี่แมปนี้นี่คือแบบโคตรเข้มอ่ะแมปนี้นี่คือแบบโคตรเข้มอ่ะเริ่มต้นได้ไปทางนู้นครับทุกคนครับจึ๊บจึ๊บหย่อนลงไปป้าบเข้าไปครับทุกคนครับป้าบป้าบครับทุกคนครับแล้วก็หย่อนลงไปจึ๊บจึ๊บนะครับทุกคนครับลงไปเลยครับทุกคนครับจึ๊บป้าบเข้าให้ครับทุกคนครับแล้วก็พึบ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 แล้วก็ขึ้นครับทุกคนครับขึ้นไปไหนครับ68ครับตรงนี้อีก2อันครับทุกคนครับป๊าบก็ให้ครับแล้วก็ป๊าบก็ให้ครับสวยครับทุกคนครับเก็บเพชรไปเรื่อยๆนะทุกคนนะเก็บเพชรไปเรื่อยๆนะครับไต่ขึ้นไปนะครับพยายามจะไต่กลับขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็มีอีเล็กโทคูรัสตรงนี้ครับชึบอีเล็กโทคูรัสนี่เก็บมันมากเพราะว่ามันเร็วมองตามไม่ทันแล้วมันลงไปข้างล่างมันลงไปข้างล่างครับทุกคนครับป๊าบก็ให้ครับมันลงไปเรื่อยๆครับโอ้โหลงไปข้างล่างสุดเลยครับไปตรงนี้มีฮิริคุจานะครับทุกคนครับอยู่กันตรงนี้นะครับทุกคนครับป้าบเขาให้นะครับทุกคนครับผิดครับทุกคนครับผิดกดคืนก่อนครับเราจะใช้ตัวนี้ครับทุกคนครับแต่ว่าไปกดผิดตัวครับทุกคนครับนี่แน่ครับทุกคนครับเสร็จแล้วค่อยมาหมุนตอนนี้ครับแต่หมุนไม่ทันละอ่ะดันเจียนเข้าได้นะเนี่ยดันเจียนเปิดอยู่ครับทุกคนครับเท่าที่เราเปิดไว้นะไม่แน่ใจว่าถ้าคนที่แบบไม่เคยผ่านมันจะเปิดไว้อย่างนี้หรือเปล่านะทุกคนนะแต่นี่มันเปิดนะครับคือพี่ฟาร์ม100ไปแล้วไงพี่ฟาร์ม100แมปเก่าไปแล้วไงพอมาแมปนี้นี่มันเปิดให้หมดเลยครับทุกคนครับเราก็ตามซีไลน์มาครับทุกคนครับซีไลน์มันก็จะพาเรามาให้เราระเบิดที่นี่ครับทุกคนครับเป้าเขาให้ครับทุกคนครับไปได้แล้วเดี๋ยวมันก็พาเข้ามาครับทุกคนครับแล้วก็มาให้เราจุดไฟตรงนี้นะครับทุกคนครับปาร์ตี้มันต้องมีสายฟ้าไฟต้องมีไฟสายฟ้าไฟน้ำแข็งอันนี้ก็ขาดสายฟ้าอีกนะทุกคนนะปาร์ตี้ในการฟาร์มธาตุไม่ครบก็จะเสียเวลานิดนึงขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับก็มาเจอไอ้นี่อีกแล้วครับทุกคนครับมาเจอนี่อีกแล้วมีเสา3อันนะครับที่ให้เราต้องจุดนะครับเอาเอเบอร์มาครับมันรีคูช้าครับโคชิดะมันสกิลมันรีคูนานนะทุกคนนะจึ๊บโป๊ะเขาให้นะครับทุกคนครับหาตรงนี้โป๊ะเขาให้นะครับทุกคนครับแล้วก็ได้หีบมาก่อน1ใบนะทุกคนนะเสร็จแล้วนะครับทุกคนครับมันก็บินไปนู่นแล้วครับพอเราได้ของแล้วมันบินไปนู่นเลยครับอันนี้จะกระสัดทอดนะทุกคนนะอันนี้หมุนได้นะครับหมุนไปทางนี้ได้นะครับหมุนไปทางนี้ได้นะครับหมุนไปทางนี้ได้นะครับโอเคงั้นเอาไฟเผาตรงนี้ครับเพื่อให้มันทะลุครับถ้าเรามันเป็นน้ำมันจะทะลุทุกคนแล้วตรงนี้ก็ให้มันเป็นน้ำแข็งครับทุกคนครับบล็อกชิด้าครับทุกคนครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะสะท้อนมาตรงนี้ครับทุกคนครับแล้วไอ้ตรงนี้ให้มันสะท้อนไปที่นู่นนะครับทุกคนครับแล้วก็หมุนอันนี้นิดนึงครับแบบนี้ครับทุกคนครับน้ำแข็งครับล็อกชิด้าครับทุกคนครับลองดูนะทุกคนนะลองดูนะครับโป๊ะเข้าไปครับเอ้าดูผิดมันอันเดิมที่ว่าเดี๋ยวมันหมุนอยู่ที่เดิมแล้วตัวยิงมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าเอ้ยตัวยิงอยู่นี่ทุกคนยิงอยู่นี่ครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นถ้ายิงออกมาเลยโดนเลยไหมมันเป็นกระจกอยู่แล้วอะปิงเอามันสะท้อนเป็นนู่นหม
ุนอีกนิดนึงครับทุกคนครับให้มันมาโดนตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมาโดนตรงนี้นะครับแล้วอันนี้ต้องหมุนให้มันไปโดนตรงเสานะครับต้องแบบนี้แทนนะทุกคนนะให้มันวนๆอย่างนี้แทนนะครับทุกคนครับปิ้งนะครับทุกคนครับโป๊ะเอาเข้าด้านข้างไม่ได้อีกงั้นก็หมุนแล้วก็ใส่เป็นน้ำครับทุกคนครับเอออย่างนี้ครับแต่ตรงนี้ต้องเป็นน้ำนะทุกคนนะให้มันทะลุนะครับโป๊ะเข้าไปนะครับทะลุไปครับจึ๊บแล้วก็พุ่งไปหาตรงนี้ครับแล้วก็สะท้อนกลับมาตรงนี้แล้วก็พุ่งตรงไปครับฟาบเขาให้ครับทุกคนครับได้กล่องทองนะทุกคนนะเยี่ยมไปเลยนะครับได้มา10ไพ่มดเจมนะถือว่าเยี่ยมไปเลยนะทุกคนนะเสร็จแล้วก็ขยะครับทุกคนครับเช่งฉลูหาครับสงสัยต้องเล่นปาร์ตี้ดีแล้วอ่ะเออสงสัยต้องเล่นปาร์ตี้นี้ละเพราะว่าแม่มันเอามาเคลียร์ของนั่นเองครับทุกคนครับเช่งฉลูหามาตรงนี้ครับทุกคนครับต้มเขียวมากครับแล้วตรงนี้ก็โชะเข้าไปครับทุกคนครับเก็บครับตาต้องไวด้วยนะทุกคนนะมันมีหีบอยู่ตรงไหนนะครับทุกคนครับบางทีมันกลืนไปกับพื้นหลังนะทุกคนนะเสร็จแล้วก็มีจุดให้บินขึ้นครับไปบินแซงมันแล้วเนี่ยตอนนี้แซงมันแล้วเนี่ยโอเควกกลับมาครับทุกคนครับแล้วเขาก็ให้กลับวนกลับมาที่นี่ครับทุกคนครับได้หีบมา1ใบนะครับทุกคนครับแล้วก็มีซี่ไหลครับทุกคนครับพาเราไปต่อครับทุกคนครับไปไหนแล้วครับซี่ไหลเร็วมากครับทุกคนครับมองตามไม่ทันเลยเอ้าตัวนี้หาเรื่องครับทุกคนครับตัวนี้หาเรื่องซะแล้วครับทุกคนครับเปิดล็อกหน่อยครับทุกคนครับนี่แน่ครับทุกคนครับอย่างนี้ต้องเจอพลังแห่งขยะซะหน่อยเอ๊ะทำไมขยะตีทีละ90ฮะทำไมขยะใส่ฮาร์บิเกอร์แล้วตีมันทีละ90นี่มันคือฝันร้ายหรือเนี่ยมันไม่ใช่มั้งป้าบเขาให้ป้าบเขาให้โอเคอยู่นะเมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะเมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะล็อกชิด้าครับทุกคนครับเฮ้ยอ๋อฆ่ากันก่อนทุกคนฆ่ากันก่อนมีผลถึงพลังในการโจมตีเราด้วยนะครับทุกคนครับตอนนี้คือตีธรรมดาไม่เข้าแล้วนะทุกคนนะตีธรรมดาไม่เข้าแล้วครับทุกคนครับต้องใช้พลังงานธาตุอย่างเดียวครับทุกคนครับนี่คือเนี่ยโอ้โหแทบจะไม่เข้าแล้วครับทีละ400มันช่างเบาบางเหลือเกินมันช่างเบาบางเหลือเกินครับทุกคนครับตอนนี้มันร้อยหนึ่งแล้วอ่ะฆ่ากันก่อนของเราร้อยหนึ่งแล้วครับทุกคนครับป้องห้อยครับทุกคนครับแย่จะจัดแย่จะจัดชาร์จยิงชาร์จยิงทีละ300ครับทุกคนครับชาร์จยิงทีละ300แต่ว่าไอ้เจ้าตัวฮีริคูนี่ยังพอได้นะตัวฮีริคูจานี่ยังพอได้ครับป้องครับทุกคนครับเนี่ยยังพอแรงกับตัวธนูนี่ยังพอแรงอยู่นะทุกคนนะเอาแล้วครับทุกคนครับดรอปลงไปดิใช้พลังนางเอกเลยครับทุกคนครับเปี้ยงเขาให้เปี้ยงเขาให้ครับทุกคนครับเป่าเชี่ยครับทุกคนครับเอาสิเอาสิเอาวะตีทีละพันก็ตีละพันอ่ะมาจะสู้อ่ะคนมันสู้อ่ะใจมันสู้อ่ะนี่แน่เช่งจะรู้หาเรียบร้อยครับทุกคนครับตายแล้วนะทุกคนนะเปิดหีบครับทุกคนครับนี่คือไม่ยอมกลับไปนอนพักผ่อนเก็บปะกะลังก่อนอย่าให้เหลือหลอครับทุกคนครับอย่าให้เหลือหลอดอกมุ้งดอกไม้อยู่ข้างบนครับทุกคนครับเกาะนี้เดี๋ยวขอเดินวนรอบเกาะหน่อยมันหมดหรือยังสีลายไปนู่นครับเห็นแล้วครับทุกคนครับนี่พี่ยังพยายามจะตามสีลายไปอยู่นะโดยฆ่ากัดก่อนฆ่ากัดก่อนนี่แบบกัดก่อนไปถึงกระดูกข้างในแล้วทุกคนมีชั้นเลนส์นะครับทุกคนครับเราพยายามมองครับทุกคนครับเก็บหีบครับทุกคนครับเก็บหีบก่อนเสร็จแล้วตรงนี้ครับทุกคนครับเดี๋ยวสู้ไม่ไหวแล้วล่ะอย่างนี้สู้ไม่ไหวครับทุกคนครับต้องกลับไปบูชาเสาก่อนเราไปเพิ่มเลเวลกล่องเราก่อนครับทุกคนครับไปเพิ่มเลเวลกล่องเราก่อน อยู่ข้างล่างนะทุกคนนะมันแข็งแกร่งเกินไปแล้วนะทุกคนนะเห็นไหมครับทุกคนครับตอนนี้ไอ้กบๆของพี่ตรงนี้นะทุกคนนะด้านซ้ายมือนะครับขึ้นถึง100แล้วครับทุกคนครับมันบอกว่าต้องนอนนะทุกคนนะเราก็มากดนอนก่อนครับทุกคนครับปริงนะครับทุกคนครับเสร็จแล้วมันก็จะกลับไปเป็นสูตรนะครับทุกคนครับแล้วก็ไอ้กล่องของเราก็จะกลับมาเต็มด้วยนะทุกคนนะบูชาของด้วยครับทุกคนครับ
ถวายให้หมดครับทุกคนครับถวายให้หมดครับแล้วก็รับของรางวัลด้วยครับเลเวล3แล้วครับได้ตังค์มา 20,000 ครับได้หน้ากากได้แบบอัพเวลมาด้วยนะครับโอเคทุกคนเถอะครับเดี๋ยวเรามาฟาร์มกันต่อคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า